ว้าวต้นสีหงสุวรรณแตกหลอดแตกหน่อลูกดกเต็มกระถางเลยค่ะทำคลิปแชร์ไปแล้วค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา 17.30 น.เช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้แอดมินช่องจะมาแชร์สูตรบำรุงบอนสีปุ๋ยชีวภาพเป็นแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้คนใช้ปุ๋ยปลอดภัยบอนสีพืชผักต้นไม้ทุกชนิดใบงามทั่วหน้าเลยล่ะค่ะจากข้อมูลที่แอดมินได้ทำการศึกษาค้นคว้าพบว่าธาตุที่พืชหรือต้นไม้ทุกชนิดต้องการแยกออกเป็นกลุ่มหลักๆ3กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือธาตุซึ่งเป็นกลุ่มอาหารหลักธาตุซึ่งเป็นกลุ่มอาหารรองและธาตุซึ่งเป็นกลุ่มอาหารเสริมถ้าเราทราบว่าส่วนผสมอะไรมีธาตุที่พืชต้องการบ้างเราก็จะใส่ปุ๋ยกับต้นไม้อันเป็นที่รักของเราได้อย่างถูกต้องจะทำให้ต้นไม้ของเราสวยงดงามโตเร็วแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งสิ้นเลยค่ะและทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าส่วนผสมต่างๆที่แอดมินนำมาทำเป็นปุ๋ยหรือสูตรบำรุงบอนสีในคลิปที่ผ่านมาแอดมินจะพยายามแจ้งว่าส่วนผสมแต่ละส่วนผสมมีธาตุอะไรบ้างที่พืชต้องการเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าส่วนผสมที่ใช้เป็นส่วนผสมที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะอย่างที่ได้กล่าวมาสูตรบำรุงสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำด้วยส่วนผสมที่เหลือใช้ผสมกับส่วนผสมที่อยู่รอบตัวทำง่ายๆเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำและส่วนผสมต่างๆที่ต้องใช้ในการบำรุงบอนสีวันนี้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมสูตรบำรุงบอนสีวันนี้ 1. ผงชูรสค่ะผงชูรสมีกรดอะมิโนชื่อเต็มว่าโมโนโซเดียมกลูตาเมตช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชทำให้บอนสีกัดสีสวยแข็งแรงนอกจากนี้ผงชูรสยังช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดช่วยให้บอนสีมีระบบรากที่ดีทำให้เจริญเติบโตได้เร็วค่ะปริมาณที่ใช้2ช้อนชาค่ะส่วนผสมที่2เครื่องดื่มสปอนเซอร์ค่ะในเครื่องดื่มสปอนเซอร์จะมีน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวพืชและบอนสีสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องหมักปริมาณที่ใช้1ฝาค่ะส่วนผสมที่3น้ำหมักน้ำซาวข้าวค่ะในน้ำหมักน้ำซาวข้าวจะมีธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชเป็นธาตุที่ช่วยกระตุ้นและเร่งการเจริญเติบโตช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชทุกชนิดค่ะและยังมีธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองของพืชรวมถึงมีธาตุทองแดงธาตุเหล็กซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารเสริมของพืชทุกชนิดในน้ำหมักน้ำซาวข้าวมีธาตุที่พืชต้องการครบ wow. ทั้ง3กลุ่มเลยค่ะปริมาณที่ใช้แอดมินใช้น้ำหมักน้ำซาวข้าวทั้งหมด3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรค่ะส่วนผสมที่4นั่นก็คือน้ำเปล่าปริมาณที่ใช้10ลิตรค่ะแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะลืมถ่ายวิดีโอวิธีการทำน้ำหมักน้ำซาวข้าวค่ะเดี๋ยวคลิปต่อๆไปแอดมินจะทำคลิปวิดีโอแล้วทำการแชร์วิธีการทำพร้อมกับส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างค่ะว้าวบอนสีหงสุวรรณแตกหลอดแตกหน่อลูกดกเต็มกระถางเลยค่ะบอนสีหงสุวรรณกระถางนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้มาจากการตัดบอนสีที่โคนต้นค่ะต้นนี้แอดมินภูมิใจเสนอสำหรับผลงานที่ทำคลิปแชร์ไปแล้วค่ะ
นั่นคือการแก้ปัญหาบอนสีมีลำต้นก้านใบสูงไม่ได้รูปทรงนั่นเองค่ะหากท่านใดมีปัญหาก็สามารถตัดบอนสีที่โคนต้นเพื่อให้บอนสีแตกหน่อแตกลอดใหม่เต็มกระถางแบบนี้ได้เลยค่ะก่อนการบำรุงใส่ปุ๋ยให้ทำการพรวนดินพรวนดินทั้งหมดทุกกระถางที่เราจะใส่ปุ๋ยเลยนะคะประโยชน์ของการพรวนดินจะทำให้บอนสีและต้นไม้มีระบบรากที่ดีเมื่อบอนสีและต้นไม้มีระบบรากที่ดีจะทำให้บอนสีและต้นไม้อันเป็นที่รักของเราแตกหลอดแตกหน่อลูกดกเต็มกระถางสวยงามจริงๆเลยค่ะหลังจากที่ราดรดปุ๋ยที่โคนต้นแล้วให้รดน้ำรดน้ำให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะปุ๋ยสูตรนี้สามารถใช้ได้2วิธีจะฉีดพ่นทางใบหรือราดรดที่โคนต้นก็ได้ค่ะถ้าทำการฉีดพ่นทางใบควรฉีดพ่นช่วงเช้าไม่เกิน9โมงนะคะเพราะจะเป็นช่วงที่ตาใบกำลังเปิดค่ะความถี่ในการใช้สามารถที่จะใช้ปุ๋ยสูตรนี้ได้ 7-5 วันต่อ1ครั้งค่ะประโยชน์ของน้ำหมักน้ำซาวข้าวนอกจากจะช่วยให้ต้นไม้เร่งการเจริญเติบโตทำให้ต้นไม้บอนสีแข็งแรงแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะแอดมินยังไม่ขอกล่าวในคลิปนี้ค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกทุกท่านปลูกต้นไม้รวมถึงบอนสีต้นเล็กเจริญเติบโตช้ากิ่งก้านลำต้นเล็กแค่แกนใบไม่สวยดูคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยค่ะและคลิปนี้แอดมินหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักการปลูกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที Channel ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอที บอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอที บอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ